โดยข้อมูล Honor ยืนยันเตรียมกลับมาใช้ Google Mobile Service อีกครั้งคาดเริ่มที่ Honor 50 Series เป็นรุ่นแรกโดยข้อมูล Honor ยืนยันเตรียมกลับมาใช้ Google Mobile Service อีกครั้งคาดเริ่มที่ Honor 50 Series เป็นรุ่นแรกก่อนหน้านี้ทางหัวเว่ยได้ขายแบรนด์ลูกของตนเองอย่าง Honor ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและต่อมาก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ Honor สามารถกลับมาใช้งาน Google Mobile Service หรือ GMS ได้ตามปกติครับล่าสุดทาง Honor ก็ได้ออกมายืนยันถึงเรื่องที่ว่านี้แล้วครับโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยจากบัญชี Twitter ของ Honor ประเทศเยอรมนีที่ได้ออกมาตอบคำถามของผู้ใช้รายหนึ่งครับที่ได้สอบถามเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Honor 50 Series ว่าจะมีบริการ Google ติดตั้งมาให้ด้วยไหมนั้นซึ่งทาง Honor ก็ตอบกลับว่าแน่นอนเรายืนยันได้แต่เรื่องนี้น่าจะต้องเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ล่าสุดข้อความตอบกลับของ Honor ก็ถูกลบหายไปจาก Twitter เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยตามรายงานระบุว่า Honor 50 Series จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวส่วนกล้องหน้าเป็นแบบคู่ใช้ชิปเซตรุ่นใหม่จากแบรนด์ Qualcommในรุ่น Snapdragon 778G อีกด้วยครับส่วนสเปคที่เหลือของ Honor 50 Series จะมีอะไรบ้างนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ